ของ10ผลงานนะคะได้แก่คุณไพลินริมพนิชยกิจนะคะโครงการออกแบบอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะการทำกิจวัตรในห้องน้ำสำหรับเด็กก่อนวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะท่านที่2นะครับคุณชดินทร์รัตน์ปรียพัฒน์พรมนานะครับจากผลงานโครงการสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ด้วยการพับกระดาษนะครับคณะศิลปกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตครับท่านที่3คุณณัฐพรอังวราวงศ์นะคะโครงการออกแบบชุดเครื่องปั้นดินเผาสำหรับปลูกไม้ขนาดเล็กในอาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะท่านที่4ครับคุณพิชาธรนวลได้สีจากผลงานชื่อสั้นๆว่าน้ำนะครับจากสาขาประกันออกแบบพัสตราพรนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านที่5นะคะคุณสุพรรณสาสีสำลิดนะคะโครงการออกแบบเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะต่อไปนะครับคุณพงศ์สุภักดิ์ลิ้มศรีวิไลครับจากผลงานระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารนะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบครับทั้ง2 9 0ครับคุณกมลชนกพานุเวชนะคะโครงการออกแบบชุดน้ำชาสำหรับวงน้ำชาชีวาทิพย์สปาจังหวัดขอนแก่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะท่านต่อไปนะครับคุณรัฐีไพศาลโชติสิรินะครับจากผลงานอุปกรณ์ป้องกันการสูญหายของสัมภาระสำหรับนักเดินทางนะครับภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรมพระจอมเกล้าธนบุรีครับคุณส่องแสงบุญทองโครงการการออกแบบชุดเลี้ยงผึ้งสำหรับรีสอร์ทบ้านสวนนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะและสุดท้ายนะครับสำหรับโปรดักต์ดีไซน์นะครับคุณณัฐกรวงกรานนะครับจากผลงานโครงการออกแบบแผงลอยจำหน่ายอาหารประเภทปรุงร้อนสำหรับตลาดนัดนอกอาคารนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สิงห์อีกสักหนึ่ง product นะคะอีกสักหนึ่งผลงานนะคะจะเป็นกราฟิกดีไซน์อีก10ผลงานนะคะท่านแรกคุณกำพลพรพิสูจน์ค่ะโครงการแบบสระชั้นบนเพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนของสระวรรณยุกต์นะคะของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเป็นผลงานที่ซับซ้อนมากซับซ้อนมากพี่ก็งงไปด้วยท่านต่อไปครับคุณศิรดาวิไลธนารักษ์นะครับผลงานการออกแบบหนังสือเชิงทดลองเกี่ยวกับมุมของการมองนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับคุณนพรัตน์เอกสุวรรณเจริญนะคะการออกแบบหนังสือ Visible Lyrics นะคะจากคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะท่านที่4นะครับคุณจันทรานุชภูสุวรรณนะครับโครงการออกแบบเรขาศิลป์เพื่อส่งเสริมการเที่ยวชมศิลปะอินเดียในกรุงเทพครับจากภาควิชานันทวิศิลป์งานนี้น่ารักมากที่เห็นแล้วนะคะต่อไปคุณวีระนิมิตภาราการออกแบบลวดลายกราฟิกด้วยวัสดุและวิธีการเสมือนกระบวนการตามธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกแล้วค่ะดูท่าจะศิลปกรรมต่อเนื่องเหมือนกันนะครับท่านต่อไปครับคุณเอื้อมวิทีจิรวัฒนเกษตรนะครับการออกแบบตัวอักษรโดยใช้เครื่องหมายทางดนตรีครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกันครับค่ะต่อไปเลยนะคะคุณวรพจน์เจริญวัฒน์นะคะการออกแบบภาพประกอบ3มิติเรื่องโนอานนาวาคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะและคุณอาทิกวัฒน์วัฒนเดชาชานะครับการออกแบบหนังสือเต๋าเต๋อจริงนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นเดียวกันครับวันที่9นะคะคุณภูมิและไทยสืบสันติวงศ์ Corporate Identity Design for Culture One Bangkok International Dance Music Festival 2011จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะและสุดท้ายนะครับในสาขากราฟิกดีไซน์นะครับคุณวิรัญญาฉัตรนิธิคุณนะครับจากงาน Plastic Daydream นะครับจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเช่นกันครับขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สิงห์อินทรชุตโตนะคะ